ที่ปลัดมหาไทยกันบ้างนะคะส่งหนังสือด่วนที่สุดค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะให้งดการเรียรายหรือว่ารับบริจาคเงินจากประชาชนค่ะเพื่อป้องกันข้อครหานะคะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าจำเป็นจริงๆต้องรับบริจาคเนี่ยก็ควรให้องค์กรการกุศลนะคะทำหน้าที่โดยตรงแทนค่ะนายกฤษดาบุญราชค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะความว่าขณะนี้มีข่าวที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดแล้วก็กลุ่มจังหวัดซึ่งในปีนี้มีจำนวนมากกว่าทุกปีค่ะการอนุญาตเปิดปิดโรงแรมสถานบริการและการขอรับบริจาคโดยอ้างการสาธารณกุศลของจังหวัดและอำเภอนั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนวางระบบการทำงานต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามแผนงานให้ชัดเจนทุกขั้นตอนควรเพิ่มช่องทางให้ประชารัฐจังหวัดหรือประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆของการทำงานเช่นประกาศรายละเอียดโครงการลงเว็บไซต์ติดป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการไว้ในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ดำเนินการให้เพิ่มภาคประชาชนในพื้นที่เป็นกรรมการตรวจรับงานตามขั้นตอนงานพัสดุที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการในพื้นที่ด้วยสำหรับงานที่จะต้องขอรับบริจาคหรือมีการเรียรายจากประชาชนโดยตรงนั้นขอให้งดเว้นหรือว่ายกเลิกทันทีเพราะจะทำให้เกิดคำครหาว่าเอางานการกุศลมาขอรับบริจาคเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่ควรให้องค์กรการกุศลที่มีคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการโดยตรงเพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจและก็เจตนาที่บริสุทธิ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการมิได้มุ่งแสวงผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใดค่ะ